สบายดีบรรดาท่านที่รับชมรับฟังทั้งหลายโดยเฉพาะพนักงานแขนงการเงินในขอบเขตของประเทศเมื่อนี้ข้าพเจ้าขออนุญาตนำเสนอบทเรียนเกี่ยวกับการจัดตั้งการจัดวางระบบบัญชีวิสาหกิจในบทนี้จะได้แบ่งออกเป็น2ตอนตอนที่1บรรดาท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการกำหนดหรือการจัดประเภทวิสาหกิจบรรดานิติกรรมต่างๆที่เป็นพื้นฐานในการจัดวางระบบบัญชีเงื่อนไขที่ต้องกาเกียมเพื่อจัดวางระบบบัญชีขั้นตอนการสำรวจเบื้องต้นและการกดกาคืนบรรดาทรัพย์สินและหนี้สินต่อไปข้าพเจ้าขออนุญาตเข้าหาบทเรียนแต่ว่าก่อนจะขอเข้าหาบทเรียนนี้ก็หวังว่าบรรดาท่านทั้งหลายจะสิได้ปิ้นเอาเอกสารที่ข้าพเจ้าได้ส่งเป็นบทเรียนไปให้ก่อนหน้าหันแล้วนะเพื่อมาติดตามนะกับเอกสารที่ได้ส่งไปเมื่อก่อนท่านเมื่อนี้ข้าพเจ้าจะมาอธิบายคือละเอียดนะก่อนเขาพอเขาจะก้าวเข้าไปหาบรรดาตัวอย่างนะบทฝึกหัดนะเบียกบ้านนะบททดสอบอันนั้นเป็นเป้าหมายจะก้าวเข้าไปหาคือตัวนั้นท่านหวังว่าบรรดาท่านจะมีปึ้มอยู่ในมือแล้วท่านขออนุญาตการจัดวางระบบบัญชีวิสาหกิจนะอันที่1ก็เป็นเงื่อนไขนะการจัดวางระบบบัญชีวิสาหกิจนั้นเงื่อนไขประกอบมีอย่างแด1นะเพื่อปิดการพันขยายการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าโดยการบัญชีให้ได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีประมาณที่1ที่2การจัดวางระบบบัญชีต้องได้ดำเนินอย่างเป็นระบบและเป็นแต่ละบาทก้าวในนั้นก็ต้องได้อิงใส่จุดพิเศษสภาพการเคลื่อนไหวตัวจริงของแต่ละวิสาหกิจว่าเป็นวิสาหกิจในใดแด่นี่การกำหนดหรือการจัดประเภทวิสาหกิจการจัดประเภทวิสาหกิจขนาดใหญ่มันอิงใส่เงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้ในดำรัสว่าด้วยการจัดแบ่งวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเลขที่25ทับรบลงวันที่16มังกร2017เนื่องจากว่าเลขที่25ก็ได้จัดลำดับหรือว่าจัดประเภทวิสาหกิจนับตั้งแต่จุลวิสาหกิจมหาวิสาหกิจขนาดน้อยมหาวิสาหกิจขนาดกลางส่วนวิสาหกิจขนาดใหญ่เป็นบริจัทเข้าอยู่ในหันแต่ว่าแน่นอนแล้วถ้าหากว่าเงื่อนไขสูงกว่าวิสาหกิจขนาดกลางแล้วก็ต้องเป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่นะดังนั้นข้าพเจ้าจึงหยิบยกขึ้นมาให้บรรดาท่านสามารถจัดประเภทวิสาหกิจได้นับตั้งแต่จุลวิสาหกิจก็คือภาคส่วนที่มีรายรับ50ล้านกิบขึ้นมาเนาะรายรับธุรกิจประจำปี50ล้านกิบขึ้นมาอันนั้นเป็นการจัดวางและเป็นพวกเราได้ค้นคว้ากันเท่านึงแล้วอยู่ในเวียนงานจุดระวิสาหกิจนั้นขั้นสั้นก็สิ้นเดียวกันวิสาหกิจขนาดใหญ่เนาะกระจัดคือกันครับวิสาหกิจขนาดน้อยที่สุดขนาดน้อยและขนาดกลางนะโดยอิงใส่นึงก็เป็นว่าไงหนึ่งเป็นจำนวนแห่งงานเนาะยิงใส่สามเงื่อนไขหนึ่งเป็นจำนวนแห่งงานที่สองก็เป็นยิงใส่มูลค่าทรัพย์สินเนาะมูลค่าทรัพย์สินที่มีทั้งหมดนั้นอันที่สามก็รายรับธุรกิจประจำปีเนาะรายรับธุรกิจประจำปีรายละเอียดก็สิเป็นกำหนดไว้อยู่ในมาตรา2ของดำรัสฉบับนี้เนาะ
สบับลิขิต25และก็คือข้าพเจ้าได้บอกแล้วว่ารายละเอียดแม่นได้ยกขึ้นให้เห็นอยู่ในบทที่นั้นเกี่ยวกันกับจุลวิสาหกิจหรือว่าวิสาหกิจขนาดน้อยที่สุดว่าซะเนาะแม่นได้ยกขึ้นให้เห็นแล้วฉะนั้นสําหรับวิธีการละเอียดเนาะการกําหนดยกตัวอย่างหั่นแม่นมีละเอียดแล้วอยู่ในหั่นอันซั่นมีแต่มาหอมเบิ่งเงื่อนไขนะเงื่อนไขมาเบิ่งวิสาหกิจขนาดใหญ่เนาะเงื่อนไขจัดประเภทวิสาหกิจขนาดใหญ่นะถ้ากวมเอา2ส่วน3ของข้อมูลในตารางรูปนี้ถือว่าเป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่นะเช่นว่าการผลิตนี่ก็แม่นว่าแห่งงานนี้99คนขึ้นไปนะบ่ง่ายเนาะ99คนขึ้นไปทรัพย์สินก็แม่นบ่ไงว่าใหญ่กว่า400ล้านนะถือจดทะเบียนใหญ่กว่า4ตื้อแล้วบ่ง่ายรวมยอดรายรับก็แม่นหลายกว่า4ตื้อต่อปีอันนี้ถือว่าเป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่บ่แม่นวิสาหกิจขนาดกลางซะเนาะวิสาหกิจขนาดน้อยก็ต้องถือบัญชีคู่วิสาหกิจขนาดกลางก็ต้องถือบัญชีคู่วิสาหกิจขนาดใหญ่ก็ต้องถือบัญชีคู่มีแต่จุลวิสาหกิจเท่านั้นที่ถือบัญชีตามมาตรฐานเงินสดเพราะฉะนั้นบัดนี้มาเบิ่งการค้าการค้านี้จำนวนพลก็คือกันเนาะ99คนขึ้นไปแล้วก็มูลค่าทรัพย์สินก็4ตื้อขึ้นไปคือกันแล้วก็รายรับก็เป็น6ตื้อตัวนี้เนาะรายรับเป็น6ตื้อหรือว่า 6,000 ล้านบัดนี้การบริการเนาะ99คนเช่นเดียวกันในเงื่อนไขแล้วก็มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดแล้วมัน6ตื้อรวมยอดรายรับธุรกิจประจำปีแล้วมัน4ตื้ออันนี้มันการบริการก็ตามเงื่อนไขมาตรฐานต่อจากวิสาหกิจขนาดกลางแล้วง่ายๆเนาะบัดนี้เฮากลับคืนไปเบิ่งวิสาหกิจขนาดกลางเติมอีกนะเพื่อให้มันต่อเนื่องกันกับจุลวิสาหกิจนั้นก็เช่นเดียวกันถ้าเงื่อนไขจัดประเภทวิสาหกิจขนาดกลางถ้ากวมเอา2ส่วน3นี้นะของข้อมูลในตารางรูปนี้ก็ถือว่าเป็นวิสาหกิจขนาดกลางเช่นว่าการผลิตนี่ก็แม่นถือว่าจำนวนพล51หา99มูลค่าทรัพย์สินแล้วแม่น1ตื้อหา4ตื้อนี่นะ1ตื้อแล้วบ่เกิน4ตื้อเว้าง่ายเนาะและยอดรายรับก็แม่น2ตื้อหา4ตื้อก็คือหมายความบ่เกิน4ตื้อซีตือมันจะเป็นตกเป็นเงื่อนไขของวิสาหกิจขนาดใหญ่แต่ก็แน่นอนแล้วต้องให้มันกวมเอา2ส่วน3วิสาหกิจการค้าเนาะมันนี่วิสาหกิจการค้าก็จำนวนคนคือกัน51หา99นะ1ตือหา4ตือนะรวมยอดรายรับก็เป็น3ตือหา6ตือตัวนี้สำหรับการค้าวันนี้การบริการจำนวนคน19ซะเนาะมูลค่าทรัพย์สินเป็นตือ5หา6ตือรวมยอดรายรับประจำปีตือ5หาตือหา4ตือเนาะอันนี้เป็นวิสาหกิจขนาดกลางก้าวเข้าไปหาวิสาหกิจขนาดน้อยบัดนี้แต่ความจริงแล้วตัวนี้พวกเขาก็ได้กำหนดไว้อยู่ในหรือมีตารางอยู่จุดเราวิสาหกิจแล้วเนาะการค้าก็เป็น6คนหา50เนาะมูลค่าทรัพย์สินก็เป็น100ล้านหา1ตือรายรับก็เป็น401ล้านหา2ตือการค้าเนาะ6หา50มูลค่าทรัพย์สินก็เป็น151ล้านหา1ตือรายรับธุรกิจเสรีก็เป็น401ตือหาบ่เกิน3ตือเนาะการบริการก็6หา50201ล้านหา1ตือ5เนาะทรัพย์สินและแม่นรายรับก็แม่น400ล้านหา 1,500 ล้านหรือว่า 1.5 ตือเนาะอันนั้นแม่นก็คือกันกับตารางที่ได้กำหนดอยู่ในจุลวิสาหกิจนั้นแต่ว่าเอามาต่อเนื่องนะมาเพิ่มตั้งแต่วิสาหกิจขนาดกลางนั้นบัดนี้เฮาเบิ่งบรรดานิติกรรมที่เป็นพื้นฐานในการจัดวางระบบบัญชีอันที่1แม่นว่าไงว่าอิงจากกฎหมายนะกฎหมายเช่นว่าที่1นิติกรรมเกี่ยวกับบัญชีนะนิติกรรมเกี่ยวกับบัญชีก็เช่นว่า1กับกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและปัจจุบันนี้ก็อิงใช้
ฉบับที่ปรับปรุงคัดพองออกอยู่ในปี2013ก็คือเลขที่47นะครับกฎหมายว่าด้วยการบัญชีอันที่2ก็เป็นคำแนะนำเลขที่531นะคำแนะนำว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการบัญชีนะอันนี้ก็ถือคัดพองออกอยู่ในปี2016ตัวนี้สำหรับคำแนะนำอันที่3ก็เป็นข้อตกลงว่าด้วยการรับรองเอาเขาเรียกว่ามาตรฐานรายงานการเงินสำหรับวิสาหกิจที่บ่รับใช้ผลประโยชน์สาธารณะซึ่งมี2อันนะอันที่1แม่นสำหรับวิสาหกิจขนาดใหญ่อันที่2แม่นสำหรับวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางสำหรับวิสาหกิจที่บ่รับใช้ผลประโยชน์สาธารณะหรือว่า FRS นะก็เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการรายงานหรือว่ามาตรฐานนะเกี่ยวกับการรายงานการเงินท่านข้อที่4เนาะก็ปึ้มคู่มือการบัญชีสำหรับวิสาหกิจที่บ่รับใช้ผลประโยชน์สาธารณะรวมทั้งรูปแบบเอกสารรายงานการเงินและผังบัญชีซึ่งมาฮอดปัจจุบันนี้ทางกลุ่มบัญชีก็ได้ค้นคว้ารูปแบบเอกสารรายงานการเงินกับผังบัญชีถือว่าเพิ่นทำฮองแล้วส่วนสำหรับปุ่มคู่มือก็ถือว่าอยู่ในขั้นตอนสำเร็จสมบูรณ์แล้วแต่ว่ายังรอท่าเสนอการทับฮองนะสำหรับนิติกรรมเกี่ยวกับการบัญชีอันนี้เป็นบอนอีกที่สำคัญที่สุดในการจัดวางระบบบัญชีในต่อหน้านะว่าง่ายเนาะบัดนี้กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจต่อมาอันที่สองว่าเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจดำรัสคำแนะนำต่างๆดูเกี่ยวกันกับแขนงการค้าและหน่วยงานจนฮอดว่าสิขึ้นทะเบียนแนวใดนะจดใกล้แนวใดจองซื้อแนวใดนะอันนี้พวกเขาจะไปค้นคว้ารายละเอียดตื้มเกี่ยวกันกับการสร้างตังวิสาหกิจอยู่ในบทต่อไปนะสำหรับบทนี้ท่านมีแต่ยกให้เห็นว่าบอนอิงในการจัดวางก่อนวันนี้ต่อมาก็เป็นกฎหมายเนาะกฎหมายว่าด้วยเศรษฐศาสตร์ก่อนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญดำรัสเรื่องการต่างๆและเกี่ยวกับเรื่องงานเศรษฐศาสตร์ก่อนคือปัจจุบันนี้ออกมาใหม่ก็กฎหมายว่าด้วยอากรรายได้สมมติว่ากฎหมายว่าด้วยอากรสมใช้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนักบัญชีต้องกำให้ละเอียดนะ อันที่4กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองการลงทุนภายในและต่างประเทศนี่ก็ต้องได้เบิ่งนักลงทุนก็ต้องได้เบิ่งว่าในเงื่อนไขเฮามาในรูปแบบใดแล้วก็กฎหมายว่าด้วยการล้มละลายนะกฎหมายล้มละลายเนาะว่าด้วยการล้มละลายอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญอีกและต่อมาเนาะระเบียบกฎหมายอื่นๆที่พัวพันอันนี้ก็ต้องได้เบิ่งเช่นว่ากฎหมายแห่งงานสิกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมนี่ก็ต้องได้เบิ่งแหละบ่แม่นว่าเฉพาะตั้งแต่เสนอนี้อันนี้คร่าวๆให้ฟังว่าการจัดวางระบบบัญชีเราต้องอิงใส่นิติกรรมที่เกี่ยวข้องเนาะอิงใส่นิติกรรมที่เกี่ยวข้องวันนี้เรามาเบิ่งผู้มีหน้าที่ในการถือบัญชีวิสาหกิจเนาะผู้มีหน้าที่ในการถือบัญชีวิสาหกิจบรรดาเนาะอิงใส่กฎหมายว่าด้วยการบัญชีฉบับเลขที่41ลงวันที่26เดือนธันวาปี2013ตัวบรรดาหัวหน่วยธุรกิจในทุกๆแขนงการเศรษฐกิจที่ขึ้นทะเบียนและเคลื่อนไหวธุรกิจอยู่ในดินแดนของสปป.ลาวต้องถือบัญชีให้ถูกต้องตามกฎหมายนะบัญชีของสปป.ลาวนับแต่มือขึ้นทะเบียนเป็นต้นไปนี่อันนี้หลายๆวิสาหกิจก็มีความสับสนตั้งธุรกิจขึ้นมาแล้วบางอื่นบ่ได้เคลื่อนไหวเกิดสภาพนะหน่อยหนึ่งบ่ได้เคลื่อนไหวก็บ่มีรายรับบ่มีรายรับก็เลยบ่สรุปบัญชีมีแต่รายจ่ายเล็กๆน้อยๆพุ่นเนาะบ่ได้สรุปบัญชีอันนั้นถือว่าบ่ถูกนะถือว่าบ่ถูกมันก็ว่าต้องได้เริ่มถือบัญชีนับแต่มือขึ้นทะเบียนเป็นต้นไปเพราะมันก็สิมีรายจ่ายก็แก๊กๆน้อยๆซั่นต้องได้ถือบัญชีเนาะการสรุปกับเวลาจ่ายบริหารขาดทุนนั่นแหละเพื่อแสดงเนาะยื่นต่อสภาก่อนยื่นต่อแขนงบัญชีที่เกี่ยวข้องบ่แม่นว่าฮอดปีมีรายรับแล้วจังค่อยมา
มาสรุปบัญชีเนาะคันซั่นบรรดาเงินที่จ่ายไปอื่นๆนี่มันก็บ่กลมเกี่ยวกันมันก็บ่สอดคล้องกันยอดเหลือบัญชีเงินกับเงินเหลือตัวจริงมันก็บ่คือกันคาดว่าไปเฮ็ดคือนั้นๆว่าซั่นเนาะและพร้อมเดียวกันนั้นเนาะวิสาหกิจอยู่สปป.ลาวประกอบมี4ประเภทเนาะตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา10ของกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจฉบับเลขที่46ลงวันที่26ธันวาคม2013หั่นเช่นว่ามีวิสาหกิจเอกชนว่าซั่นง่ายๆเนาะวิสาหกิจส่วนบุคคลนะวิสาหกิจเอกชนต่อมาก็วิสาหกิจของรัฐรัฐลงถึง 100% นะฮะและต่อมาก็วิสาหกิจผสมก็สิมีหลายภาคส่วนนี่แล้วผสมกับธุรกิจได้เนาะรัฐลงทุนร่วมต่างๆเนาะแล้วก็วิสาหกิจรวมหมู่นะอันนั้นแม่นวิสาหกิจอยู่สปลาวประกอบมี4ประเภทคือในนั้นคร่าวๆเนาะรายละเอียดก็ไปอ่านบงกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจและตื่มเนาะผู้ใดเจอลงลึกตื่มว่าซะเนาะบัดนี้มาเบิ่งเงื่อนไขที่ต้องกะเกียมเพื่อจัดวางระบบบัญชีเนาะ1กะเกียมอย่างเอกสารยั่งยืนเนาะในการที่เฮาจะวางระบบบัญชีก็ต้องแน่นอนแล้วเอกสารยั่งยืนเอกสารยั่งยืนนี่ก็ใบเก็บเงินขายก็คือใบเก็บเงินที่เฮาออกนะสิใช้รูปแบบใดเนาะเมื่ออิงใส่กฎหมายว่าโดยสสาก่อนแล้วเฮาควรจะเฮ็ดแนวใดจะเอานําคะแนนสสาก่อนมาเขียนเอาบอกหรือจะสร้างขึ้นอยู่ในระบบเนาะของโปรแกรมเพื่อการนําใช้แต่ว่าแน่นอนแล้วก่อนจะนําใช้ก็ต้องได้ไปเสนอหาคะแนนการที่เกี่ยวข้องมายังยืนว่าตัวนี้ถูกต้องอันนี้เขาเอิ้นใบเก็บเงินขายใบเก็บเงินที่วิสาหกิจออกเนาะใบรับเงินจากทางนอกนะในรูปแบบเฮาก็ต้องได้กะเกียมว่าเฮาควรเอาได้บ่แม่นว่าใบบินได้ก็เอามาโลดมาลงบัญชีเมื่อไปหาคะแนนการที่เกี่ยวข้องสภาพว่าบินนี้บ่ถูกต้องเราก็ต้องได้เบิ่งต้องมีลักษณะนะควบคุมภายในของวิสาหกิจพร้อมนั้นก็เอกสารยังยืนอื่นๆที่ใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชีนะเช่นว่าการสร้างนะตัดตารางคิดรายเงินเดือนสินะหรือตัดตารางต่างๆนะเป็นอันยังยืนหรือว่าการจ่ายเครื่องออกสร้างสินะบางอันวิสาหกิจก็ได้สร้างขึ้นนะบ่เฉพาะตั้งแต่ใบเก็บเงินขายนะอันนั้นเป็นเอกสารยังยืนบัดนี้ปึ้มบัญชีประจำวันนี่ที่เฮาจะได้ฮองรับนะบรรดาปึ้มบัญชีที่บันทึกนะบรรดาใบยังยืนดังกล่าวนะตามลำดับเวลาและการเกิดขึ้นก็เป็นปึ้มบัญชีประจำวันทีนี้ปึ้มบัญชีประจำวันจะน้อยหรือหลายนั้นมันก็ขึ้นกันกับกิจกรรมหรือว่าเงื่อนไขของวิสาหกิจนั่นแหละบ่หมายความว่าต้องมีคือกันเบิดตีรวดกวดเพียงวิสาหกิจขนาดน้อยต้องมีซ้ำนี้วิสาหกิจขนาดกลางต้องมีซ้ำนี้วิสาหกิจขนาดใหญ่ต้องมีซ้ำนี้บ่แม่นนะขึ้นกับกิจกรรมตื่มอีกเพราะนั้นนะการสร้างก็ต้องให้มีปึ้งบัญชีใหญ่สามารถสร้างปึ้งบัญชีใหญ่ได้นะปึ้งบัญชีใหญ่นี่เพื่อหยังก็เพื่อในการกวดยอดเหลือบัญชีแต่ละอันนั่นแหละนะหรือว่าติดตามนะการเคลื่อนไหวของบัญชีทั้ง9หันไปผัวพันกับบัญชีใดๆนะจะสามารถดูได้อยู่ในนี้และบัญชีตัวนี้ก็สามารถไปกวดกันกับปึ้มติดตามนะปึ้มติดตามทางนอกปึ้มติดตามทางนอกได้นะเช่นว่าบัญชีเงินสดนะหรือว่าบัญชีเงินฝากบัญชีลูกหนี้บัญชีผู้สนองสินอนอยู่ในระบบโดยเฉพาะวิสาหกิจที่ว่านำใช้ระบบโปรแกรมโปรแกรมบัญชีเพื่อบันทึกรายการเคลื่อนไหวนะต้องสามารถสร้างปึ้มบัญชีใหญ่นะปึ้มบัญชีใหญ่ได้และเอกสารรายงานเนาะเอกสารรายงานนี้ตามที่ความจริงแล้วเอกสารรายงานการเงินนั้นจะมีส่วนหนึ่งอยู่ในนี้แต่ว่าเอกสารที่ต้องรายงานแขนงการที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีใบดุลเดียงเดียงเห็นอะไรอยู่ซะเนาะเอกสารรายงานการเงินของเศรษฐกิจก็ประกอบมีใบรายงานผลการดำเนินงานใบรายงานฐานะการเงินใบรายงานกระแสเงินสดใบรายงานส่วนเปลี่ยนแปลงทุนเจ้าของสุดท้ายก็เป็นบทอธิบายสุดท้ายอันนั้นวิสาหกิจ
ต้องได้มีเนาะต้องได้มีตามเงื่อนไขของวิชาคิดทันและวัยงานบัดนี้ในนั้นเวียกใหญ่เนาะเวียกใหญ่ที่จะต้องได้เฮ็ดมันมีอย่างใดก่อนจะไปจัดวางระบบบัญชีนี่ที่1ก็เป็นเวียกเก็บกำบรรดาข้อมูลนะเนาะเวียกเก็บกำบรรดาข้อมูลก็ต่อมาอันดับ2ก็เวียกบันทึกข้อมูลข่าวสารต่อมาก็เวียกงานปรุงแต่งจัดประเภทข้อมูลข่าวสารเนาะเพื่อให้มันสอดคล้องนะแล้วก็เวียกงานที่4ก็เป็นจดเข้าปึ้มบัญชีและเวียกการสร้างเอกสารรายงานการเงินอันนี้เวียกงานใหญ่หลักที่ว่าวิสาหกิจต้องได้เป็นหรือว่าผู้จัดวางระบบบัญชีต้องได้จัดวางมันละเอียดเนาะนี่มาเบิ่งการเพื่อจะตั้งปฏิบัติเวียกงานเหล่านั้นเหล่านี้ให้สำเร็จผลต้องนำใส่หนึ่งวิธีการเทคนิคการบัญชีให้สอดคล้องก็คือว่าเรียกว่าระบบบัญชีหรือเทคนิคบัญชีก็ต้องให้สอดคล้องกับการกับเอกสารรายงานการเงินที่เขาจะสร้างเนาะเงื่อนไขบัญชีจองเฮ็ดใดเพื่อให้สามารถสร้างเอกสารรายงานตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นพร้อมเดียวกันนั้นก็มีกงจักรการจัดตั้งให้เหมาะสมนะมีพนักงานคันว่าเรื่องบัญชีก็พนักงานบัญชีให้เหมาะสมมาให้สมคู่กับหน้าเวียกนะลายก็บ่ดีน้อยก็บ่ดีให้มันเหมาะสมนะมีการนำใช้เครื่องมือเนาะเครื่องบันทึกช่วยแห่งก็คือโปรแกรมข้าพเจ้าเดบอลเนาะจะนำใช้โปรแกรมแต่ว่าที่สำคัญก็แม่นขอตัดสินหนึ่งเป็นความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการของพนักงานบัญชีที่จะนำเอาระบบบัญชีมารับใช้เป็นเครื่องมือคุ้มครองและควบคุมสำคัญเป็นคนคือเก่าเนาะเป็นคนดังนั้นเขาต้องได้เฮ็ดอย่างหนึ่งก็ต้องได้ก่อสร้างพนักงานให้มีประสิทธิผลสูงกว่าเก่าและว่าง่ายว่าจะสิไปตั้งเท่าไรก็ตั้งบัญชีให้วิสาหกิจนะหรืออย่างว่าตั้งบัญชีจัดวางระบบบัญชีให้วิสาหกิจก่อแล้วเลยได้บ่หมายความว่าวิสาหกิจจะเฮ็ดได้ถ้าบ่มีคนเฮ็ดเนาะสำคัญถ้าบ่มีคนเฮ็ดคันบ่มีคนเฮ็ดก็บ่ได้ดังนั้นมันก็ต้องได้มีการฝึกอบรมคือที่พวกเขากำลังเฮ็ดนี่แหละแต่ว่าตอนนี้เขากำลังเฮ็ดในกระแนงรัฐของพวกเขาผู้ที่จะกดกาวิสาหกิจก็ต้องได้เห็นเช่นเดียวกันมอบให้บรรดาครูอาจารย์ที่อยู่ในกลุ่มนี้นะต้องได้สร้างนักบัญชีให้หลายให้มีการแข่งขันกันสูงนะเพื่อให้สามารถจัดตั้งปฏิบัติเรื่องงานดังกล่าวหันใดเนาะฉะนั้นเนาะเพื่อให้กำแน่นใดเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องคำแนะนำระเบียบการเทคนิคและวิธีการบัญชีที่ได้กำหนดไว้ในผังบัญชีทั่วไปของวิสาหกิจและเนื่องในการเดินบัญชีที่กำหนดละเอียดอยู่ในปึ้มคู่มือเกี่ยวกันกับระเบียบวิธีการปฏิบัติงานด้านบัญชีของวิสาหกิจท่านนะแม่นพวกเราต้องได้จัดวางละเอียดบัดนี้บัตรเก้าเนาะข้อที่4บัตรเก้าดำเนินงานของเวียกงานจัดวางระบบบัญชีบัดนี้เนาะบัตรเก้าจะมีคือในแต่ละบัตรเก้าที่หนึ่งเป็นสำรวจเบื้องต้นการสำรวจเบื้องต้นนี่มี4เวียกใหญ่ที่จะต้องได้ลงลึกค้นคว้าสำรวจกวดกามี4เวียกใหญ่เนาะอันที่1นี่เนาะองค์ประกอบที่1นี่ก็เป็นค้นคว้าลงลึกโดยละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของกิจการเช่นวิสาหกิจรูปแบบใดขนาดของวิสาหกิจเท่าใดคําว่ารูปแบบใหม่เขาเฮ็ดยังไงแล้วบ่ง่ายดําเนินธุรกิจรูปแบบใดเป็นบริษัทจำกัดบ่หรือบริษัทหุ้นส่วนบ่บริษัทมหาชนขนาดของวิสาหกิจได้เท่าใดเป็นวิสาหกิจบุคคลบริษัทหุ้นส่วนเนี่ยคือว่าเนาะบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนหรือว่ามีอย่างต่างต้องได้ลงลึกเบิ่งละเอียดเพราะว่ารูปแบบการจัดวางก็สิต่างกันอันที่2ลงลึกเนาะค้นคว้าลงลึกเกี่ยวกับการจัดตั้งบัญชาความรับผิดชอบและการควบคุมเวียกงานเฮ็ดหยังตัวนี้ต้องวิจัยเนาะแผนภาพการจัดสรรเวียกงานของวิสาหกิจ
แสดงถึงการแบ่งงานและแบ่งความรับผิดชอบที่จะช่วยให้รู้ว่าการกำหนดวิธีการต่างๆจะต้องเริ่มต้นจากไผ่จากไผ่และแม่นไผ่เป็นผู้อนุมัติและจะส่งแบบฟอร์มไปให้ไผ่แดงอันที่ต้องได้เขียนละเอียดเนาะสีนอนอยู่ในปึ้งคู่มือนะเนาะองค์ประกอบที่3คุณควรลงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวตัวจริงเช่นว่ารายการเคลื่อนไหวธุรกิจมีอย่างแดรายการใดแดที่จะเกิดขึ้นเป็นจำนวนหลายครั้งเป็นปกติเพื่อจะจัดเป็นประเภทใหญ่เนาะจัดเป็นประเภทใหญ่ถ้ามันเกิดขึ้นปกติคือลูกค้านี่แหละลูกค้าประจำกับใช้เลขรหัสบัญชีเฉพาะไว้แล้วนั่นบ่เนาะกำหนดไว้เฉพาะทางห่างรถพันลูกค้าอื่นมาจะค่อยเลขบัญชีอื่นคือว่าลูกค้าพวกนี้ก็มันกำหนดเลขบัญชีให้ผู้อื่นมาให้มาปนสมมติว่าหรือว่าผู้สนองก็เช่นเดียวกันกันว่าเขามีอันปกติเพื่อกำหนดไว้ให้มันกดกาง่ายง่ายเนาะวันนี้ถ้าหากว่ามีการจัดตั้งดำเนินงานดังกล่าวอยู่แล้วตรงในสำรวจคืนถ้าหากว่าวิสาหกิจหรือเคลื่อนไหวมาแล้วมีแล้วแต่ว่าจะเป็นตรงในตั้งคืนใหม่หรือกดกาคืนใหม่อันนี้ก็ค่อนข้างสิยุ่งยากนิดนึงคันว่าวิสาหกิจต้องใหม่ต้องได้สำรวจคืนเนาะแบบฟอร์มต่างๆปึ้มบัญชีพังบัญชีถูกต้องบ่อคันบ่ถือก็ต้องได้ปุ๊บปั๊บเนาะรายการเครื่องมือนำใช้และควบคุมภายในที่มีเด้เนาะก็เพื่ออย่างก็เพื่อซอกหาบ่อนที่มีช่องว่างและหาวิธีทางแก้ไขให้ดีขึ้นกว่าเก่าเนาะและองค์ประกอบที่4จะตั้งสำรวจกฎกาบรรดาทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่มีอยู่ในวิสาหกิจเนาะบ่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือว่าหนี้สินต้องกฎกาคืนละเอียดยั่งยืนคืนละเอียดหมายว่ามันแม่นคืนนั่นแหละเนาะถ้าว่าพันสีพันมาไปบ่ได้เลยเลยต้องได้เฮ็ดคืนนั้นตัวเลขที่แสดงออกในการบัญชีที่พร้อมถือปัจจุบันนี้ต้องรับประกันความชัดเจนพร้อมทั้งมีการตีมูลค่าละเอียดเป็นแต่ละรายการให้ถูกต้องที่สุดกับตัวจริงนะให้ถูกต้องที่สุดกับตัวจริงเพื่อมาบันทึกคืนใหม่เสนอมาจัดวางคืนใหม่วันนี้มาเบิ่งเกี่ยวกันกับทรัพย์สมบัติคงที่การจัดวางนั่นหมายความว่าปวดคืนเกี่ยวกันกับทรัพย์สมบัติคงที่แล้วว่าง่ายเนาะ1นะจำนวนทรัพย์สมบัติคงที่ต้องคงกับบัญชีรายการทรัพย์สมบัติคงที่ที่เก็บกรรมที่เป็นกรรมสิทธิ์ของวิสาหกิจตรงในเบื้องคือละเอียดได้ตัวนี้โดยผ่านการตรวจนับวัตถุตัวจริงนะในนี้ต้องได้เอาใจใส่เป็นพิเศษเกี่ยวกับมูลค่าต้นทุนเดิมอายุการนำใช้มูลค่ายังเหลือในบัญชีและตัวเลขผิดเพี้ยนจากการตีมูลค่าเป็นไม่เป็นยังไงเนาะพร้อมกันนั้นต้องได้มีการจำแนกในการทรัพย์สมบัติคงที่ที่บ่มีตัวตนทรัพย์สมบัติคงที่มีตัวตนทรัพย์สมบัติคงที่การเงินแยกออกให้ละเอียดเป็นสามบรรทัดละเอียดเนาะอันนั้นเป็นทรัพย์สมบัติคงที่เราเบื้องเกี่ยวกับเครื่องในสางในชีวิตใดต้องได้มีการกดนับเช่นเดียวกันกดนับคืนทางด้านจำนวนกดนับคืนทางด้านราคาเทียบราคาไทยราคาท้องตลาดนะว่าง่ายนะซึ่งต้องได้คิดไล่มูลค่าตามราคาต้นทุนต้นทุนซื้อหรือต้นทุนผลิตแล้วแต่กรณีการเคลื่อนไหวธุรกิจของวิสาหกิจกรณีมีความแตกต่างกันระหว่างจำนวนที่มีอยู่ในบัญชีเนาะและจำนวนที่มีตัวจริงต้องได้เอาจำนวนตัวจริงเปลี่ยนแทนจำนวนที่มีอยู่ในบัญชีบางครั้งเราจะเอาบัญชีมาตัวจริงเนี่ยต้องเอาตัวจริงไปแทนอยู่ในบัญชีต้องลบล้างบัญชีง่ายๆเนาะสำหรับบรรดาวัตถุที่พร้อมปรุงแต่งต้องได้เอายอดเหลือของบรรดาบัญชีต้นทุนผลิตหมายความว่าต้องได้มีการถือบัญชีคิดไล่ต้นทุนอันนี้เขาก็มีตัดตารางละเอียดตามแบบฟอร์มที่เขามีตัดตารางติดตามต้นทุนผลิตตามตารางติดตามต้นทุนซื้อมีรูปแบบฟอร์มทางกรมบัญชีพวกเขาก็ได้ค้นคว้าออกมาละเอียดแล้วตอนนี้เนาะต่อมาก็กวดคืนเมืองเกี่ยวกันกับนี่ต้องหับต้องมีการสำรวจกวดกาคืนตัวจริงอย่างคักแน่ตัวจริงอย่างคักแน่ว่ามีนี่ต้องหับคืนได้เช่นนี่ต้องหับปกติจะได้หับการชำระมีหลายประเด็น
นี่ต้องหับทองยากหลายปานใดเนาะนี่ต้องหับทองยากหลายปานใดและคาดว่านี่ที่จะบ่สามารถเก็บคืนได้มีแท้มีบ่เนาะหรือว่ามีบ่เนาะบัดนี้ถ้าเป็นเงินตราต่างประเทศนี่ต้องหับนี่ต้องมีการสมเทียบโดยอิงใส่อัตราเลขเปลี่ยนธนาคารในมือกวดนับเพื่อปรับปรุงบัญชีให้มันถูกต้องเนาะให้มันถูกต้องกับตัวจริงนอกจากนั้นต้องได้บึงตื่มอีกว่ายังมีใบเก็บเงินต้องหับได้ออกตื่มอีกหรือบ่ที่บ่ทันได้จดเข้าครับนะที่บ่ทันได้จดเข้าก็ต้องได้กดค่าคืนละเอียดวันนี้นี่ต้องส่งกับนี่ต้องส่งกับคล้ายๆคือกันกับนี่ต้องหับและแต่ว่าสำคัญก็ต้องได้จัดสรรคืนใหม่นะนี่ต้องส่งที่ผู้สนองยังบ่ทันได้ออกใบเก็บเงินมาให้หันมีบ่ซื้อเขาแล้วใช้เขาแล้วบริการเขาแล้วแต่เขาบ่ทันออกไปเก็บเงินต้องได้กดขึ้นเบิ่งผ่านมายานบ่ทันได้ลงบัญชีซะเนาะพร้อมเดียวกันนั้นก็ต้องมาเบิ่งอายุการของนี่ต้องส่งเซ็นนี่บ่เกิน1ปีมีหลายปานใดนี่ระหว่าง1หา2ปีมีหลายปานใดแล้วก็นี่เกิน2ปีขึ้นไปมีหลายปานใดนี่เพื่อจำแนกละเอียดได้ตัวนี้ก็เนาะต้องได้มีการจำแนกละเอียด สำหรับข้อที่2วันนี้ข้อที่3ถ้าเป็นเงินตราต่างประเทศก็ต้องได้มีการสมเทียบเนาะโดยอิงใส่อัตราเลขเปลี่ยนธนาคารในมือกวดนับนั่นแหละเพื่อปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้องก็เช่นเดียวกันกับนี่ต้องหับกันเนาะสำหรับนี่ต้องส่งมาก็มากวดเบิ่งเกี่ยวกันกับเงินฝากธนาคารก็เช่นเดียวกันเนาะต้องได้มีการสมเทียบยอดเหลือในตุ้มบัญชีใส่กับใบลอกบัญชีหรือว่าสเตทเมนต์จากธนาคารนั่นแหละเนาะส่งมาให้ตัวจริงที่เราติดตามในบัญชีลงมันเลขบัญชีนั่นแหละกับตัวจริงหรือธนาคารมันคือกันบ่ก็ต้องได้กวดกาละอีกส่วนมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศก็ต้องได้มีการปรับปรุงเช่นเดียวกันเนาะถ้าเป็นเงินตราต่างประเทศบัดนี้นอกจากที่ก้าวมาข้างถึงเนาะต้องได้มีการกวดนับบัญชีอื่นๆเช่นเดียวกันเนาะเช่นว่าเงินสดในกำมือก็ต้องได้มีการกวดนับตัวจริงและเอาอยู่ในบัญชีที่ได้ลงผ่านมาแล้วกันกรณีได้เคลื่อนไหวมาแล้วเนาะก็ต้องมาเทียบกับเงินสดตัวจริงนะแล้วก็บัญชีทุนหรือว่าบัญชีเงินของเจ้าของธุรกิจทั้งเป็นอะไรถูกต้องบ่ถึงจดทะเบียนที่จดไว้หันเหมาะสมบ่ซะเนาะพร้อมนั้นก็ต้องมาเบิ่งรายรับต้องรับรายจ่ายต้องจ่ายรายรับรับล่วงหน้าบ่รายจ่ายจ่ายล่วงหน้ารายจ่ายและอื่นๆก็ต้องได้กดกาขึ้นละเอียดหรือว่าง่ายว่าให้กดขึ้นทรัพย์สินหนี้สินต่างๆและเนาะเพื่อให้มันเทียบเหมาะเพื่อจะมาตั้งบัญชีขึ้นใหม่ให้บัญชีถูกต้องตามตัวจริงและเป้าหมายที่จัดวางขึ้นใหม่ก็คันว่าธุรกิจได้เฮ็ดบัญชีมาแล้วเนาะหรือว่าได้เคลื่อนไหวมาแล้วแต่ว่าบัญชีบ่ชัดเจนบ่ถูกต้องเพื่อจัดวางคืนใหม่เพื่อตั้งคืนใหม่ก็ต้องได้ไปกดคืนคือว่าณกดคืนแล้วก็ตั้งใหม่แล้วก็ไปจดทะเบียนใหม่จังสิเหมาะสมกว่าซะเนาะท่านสันมาฮอดนี้ข้าพเจ้าก็ขอยุดบทเรียนไปเท่านี้ก่อนก็เนื่องจากว่าเนื้อที่มันสิง่ายโพดสำหรับการก๊อปปี้ท่านแล้วก็เราจะค่อยมาสืบต่อในตอนที่2เนาะในตอนที่2นั้นจะนำเสนอเกี่ยวกับการจัดวางระบบบัญชีขึ้นใหม่เนาะจนก้าวเข้าไปหาจนเอาเลขบัญชงบัญชีใช่อะไรเวลากดกาขึ้นมาท่านมาวันนี้ก็ขอขอบใจนะที่บรรดาท่านได้ติดตามรายละเอียดเนาะขอขอบใจ